คิดว่าอินเทอร์วิวกับพอร์ตโฟลิโอสำคัญไหมสำหรับ LL Build พอร์ตโฟลิโอก็ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกรรมการก็จะเห็นว่าแบบเราไปทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับสายนี้มาหรือเปล่าเพราะว่านิติศาสตร์มันก็ค่อนข้างที่จะสเปซิฟิกเนาะเหมือนแบบเราเรียนกฎหมายมันก็คือแบบตรงทางไปเลยเราไม่ค่อยมั่นใจในสกิลสัมภาษณ์กับพอร์ตของตัวเองเพราะว่าแบบ LL ก็คณะใหม่เนาะไม่มีใครมาเช็คให้เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหาใครสักคนเป็นที่พึ่งทางใจพี่ซ้อยพี่สอนเนี่ยช่วยตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เราไม่มีอะไรเลยก็อินเทอร์วิวเราเรียนเป็นคลาสอินเทอร์วิวของ LL กับพี่ซ้อยพี่สอนเลยก็เรียนเป็นกลุ่มได้แชร์ไอเดียกับเพื่อนๆได้ฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆแถมได้ฝึกพูดต่อหน้าเพื่อนๆแล้วก็คุณครูก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์จริงๆเนี่ยเราก็มี mock exam กับพี่ซ้อยพี่สอนซึ่งก็คือเหมือนสัมภาษณ์จริงๆเลยกับกรรมการก็ mock interview ก่อนไปสัมภาษณ์จริงเนาะก็คือช่วยมาวันที่เราไปสัมภาษณ์ก็คือจะบอกว่าไม่ตื่นเต้นเลยวันที่เราสัมภาษณ์คือทุกอย่างออกมาได้ดีก็คือผ่านสัมภาษณ์หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Com Art EBA LBL หรือว่า LB ก็คือติดลวด4คณะเพราะว่าเราฝึกอินเทอร์วิวกับพี่ซ้อยพี่สอนเลยพี่ซ้อยพี่สอนเนี่ยก็มีจัดบูทแคมป์ให้เราไปแบบปลุกไฟกับเพื่อนๆแล้วก็มีพี่ซ้อยพี่สอนแล้วก็มีรุ่นพี่มาให้คำแนะนำด้วยบูทแคมป์อันนี้คือสนุกมากมีแบบของกินอร่อยๆแล้วก็แบบได้เจอเพื่อนๆใหม่ๆเยอะเลยมันก็จะมีการเครียดการกดดันเนาะวันที่เราก่อนสัมภาษณ์เราก็ร้องไห้เหมือนกันเพราะเรากลัวมันจะทำออกมาได้ไม่ดีเราผ่าน SAT ผ่าน IELTS ได้3แล้วอะอีกแค่นิดเดียวแล้วก็ติดแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้ตอนสัมคอมอาร์ตเสร็จคือสบายใจมากเอาจริงๆคือแบบสัมเสร็จคือมั่นใจแหละ 90% ว่าแบบยังไงก็น่าจะติดแล้วก็สุดท้ายก็คือติดตัวจริงเลยเป็นพี่สอนพี่ส้อยเนี่ยเป็นคนที่2ที่เราโทรหานอกเหนือจากพ่อแม่นอกจากแบบเรื่องที่แบบทำคงทำผ่อนแล้วเวลาเราเครียดเรากดดันเนี่ยพี่ส้อยพี่สอนก็คือช่วยปลอบใจช่วยดูแลเราแล้วก็ให้คำแนะนำโดยเฉพาะน้องๆ GED เนี่ยพี่ส้อยพี่สอนเนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีมากๆถ้าหนูไม่มีพี่ส้อยพี่สอนหนูก็คงไม่ได้มานั่งใส่เสื้อจุฬาแบบตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเนยนะตอนนี้เราอายุ16ปีตอนแรกเราเรียนที่โรงเรียนนานาชาติฮิตฟิลนะคะแต่ว่าเราลาออกมาสอบเทียบ GED เพื่อยื่นเข้าคณะ LBL นะคะซึ่งเราเนี่ยสอบติดคณะ LBL ตัวจริงรอบ1แล้วก็นอกจาก LBL แล้วก็ติด Com Arts EBA แล้วก็ LLB ธรรมศาสตร์ด้วยโอเคคำถามแรกคือทำไมเราถึงอยากเข้า LBL ก็คือจริงๆตอนแรกเราตั้งใจจะเข้า LB คือเรารู้ตัวตั้งแต่13แล้วก็14 15ประมาณนี้ก็จุฬามาเปิด LBL ก็เลยศึกษาดูก็รู้สึกว่าของจุฬามันน่าสนใจกว่าด้วยความที่มันมีแบบเทคลอด้วยแล้วก็เป็นคณะใหม่ด้วยแล้วก็ส่วนตัวก็คืออยากเรียนจุฬาอยู่แล้วชอบอ่านข่าวแล้วก็ชอบแบบดูซีรีส์เกี่ยวกับกฎหมายบวกกับคุณพ่อแบบทำงานราชการด้วยก็เลยแบบรู้สึกคุ้นเคยกับแบบด้านนี้แล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะเรียนคณะนิติเทคนิคการเตรียมตัวสำหรับ GED เนาะเราจะบอกว่าไม่ต้องกดดันตัวเองนะเราให้แนะนำไปเน้นที่ SAT มากกว่าเนาะเพราะว่าคะแนนมันได้ขึ้นยากมากกว่าแล้วก็ส่วน GED เนี่ยไม่ได้ยากมากเราจะบอกว่าไม่ต้องกดดันแต่ว่าให้ทำสม่ำเสมอแล้วก็ก่อนวันสอบเนี่ยไม่ต้องไปนั่งขับหูอ่านทั้งวี่ทั้งวันให้เราทำมันแบบทีทำบ่อยๆทำทุกวันอ่านวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็แบบคอยดู progress ตัวเองที่สำคัญคือห้ามกดดันตัวเองเด็ดขาดคิดว่าอินเทอร์วิวกับพอร์ตโฟลิโอสำคัญไหมสำหรับ LLBL รู้สึกว่าอินเทอร์วิวจะสำคัญมากๆเลยพอร์ตโฟลิโอก็ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกรรมการก็จะเห็นว่าแบบเราไปทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับสายนี้มาหรือเปล่าเพราะว่านิติศาสตร์มันก็ค่อนข้างที่จะสเปซิฟิกเนาะเหมือนแบบเราเรียนกฎหมายมันก็คือแบบตรงทางไปเลยส่วนลำดับการสอบเข้าเราก็ติว SAT เป็นอย่างแรกแล้วก็พอได้คะแนนเราก็ไปทำ IELTSในส่วนของพอร์ตกับอินเทอร์วิวนะคะเราเลิกเรียนกับพี่ซ้อยพี่สอนเป็นที่เดียวเลยเพราะว่ามีรุ่นพี่หลายๆคนที่แบบเรารู้จักทุกคนก็เรียนกับพี่ซ้อยพี่สอนแล้วเราก็เห็นว่าแบบเขาติดกันหมดเลยรวมถึงแบบเพื่อนๆเราก็เรียนอยู่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจเราน่าลองบอกกับเราไม่ค่อยมั่นใจในสกิลสัมภาษณ์กับพอร์ตของตัวเองเพราะว่าแบบเบลก็คณะใหม่เนาะไม่มีใครมาเช็คให้เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหาใครสักคนเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็เลยมาจบที่พี่ซ้อยพี่สอนก็คือเรียนสนุกมากแบบพี่ซ้อยพี่สอนเตรียมตัวให้เราดีมากๆในส่วนของพอร์ตก็จะมีเป็น2คณะเนาะ Com Art กับ LBL ก็เราจะมาแยกดูกันอันแรกก็จะเป็น LBL เนาะ LBL พอร์ตก็คือไม่มีเทมเพลตนะเป็นฟรีสไตล์อยากจะทำอะไรอยากจะใส่อะไรใส่เลยแต่ว่าเขาก็จะมี requirement บอกว่าต้องไม่เกิน13หน้าไม่รวมปกไม่รวมสารบัญต้องมีแบบ introduction อะไรอย่างนี้ก็ต้องลองไปติดตาม requirement ของปีนี้เอาเนาะก็คือตรงนี้มันอาจจะเป็นปัญหาสำหรับบางคนเนาะเพราะว่าแบบมันต้องแบบชี้ขึ้นมาเองแต่ว่าเราจะบอกว่าLBL อ่ะเขาแคร์เรื่องคะแนนกับอินเทอร์วิวมากกว่าเพราะฉะนั้น
พอร์ตแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแต่ว่าก็ยังไม่ต้องไปกังวลมากก็แนะนำให้ไปทำคะแนนเพิ่มน่าจะดีกว่าหน้าแรกก็จะเป็นประวัติแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเกียรติบัตรผลงานกิจกรรมที่โรงเรียนที่เคยทำแต่ว่าเราอะมีเพิ่มเติมก็คือมันไม่มีโซเชียลแอคทิวิตี้เลยของเราเราก็เลยไปแบบ observe law firm แล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ใส่พอร์ตเขียน describe ให้เขาด้วยให้เขาเห็นว่าแบบเราสนใจด้านนี้จริงๆมาดูในส่วนที่2ของคอมอาร์ตกันคอมอาร์ตเขาก็จะมีเทมเพลตให้เลยนะก็คือเราต้องเลือกกิจกรรม3อันของเราที่มันเกี่ยวกับ communication management ซึ่งเราเลือกเป็นอันแรกเป็นช่อง TikTok เราเพราะว่าเราถ่ายคลิปมีรีวิวของทำคอนเทนต์เนาะอันที่2เป็นวงดนตรีเพราะว่าเราเคยทำวงดนตรีกับเพื่อนๆก็คือเราต้องแบบประสานงานนี่นั่นก็เป็น communication แล้วก็อันที่3เป็นธุรกิจของที่บ้านเรานะคะเราแบบไปช่วยงานแคชเชียร์ติดต่อกับฝ่ายต่างๆอะไรงี้ก็เป็นในด้านการสื่อสารเหมือนกันแล้วก็รวมถึงอันที่4เป็น creative work ซึ่งก็คือให้หาแบรนด์1แบรนด์มา represent ตัวเองเราอย่างเราชอบดนตรีเนาะเราก็เลยเลือก Spotify แล้วก็ทำคลิปขึ้นมาให้มันลิงก์กับตัวเองรวมถึงพูดถึง Spotify ด้วยของปีนี้ก็โจทย์อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ต้องรอติดตามกันนะคะซึ่งในส่วนของ portfolio นะคะเราก็เรียนกับพี่ส้อยพี่สอนเหมือนกันก็คือพี่ส้อยพี่สอนเนี่ยช่วยตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เราไม่มีอะไรเลยคือเราเป็นศูนย์ตั้งแต่แรกเลยพี่ส้อยพี่สอนก็แบบช่วยให้เราแบบงัดความเป็นตัวเองขึ้นมาใส่ไปในพอร์ตแล้วก็รวมถึงช่วยตรวจสคริปต์ creative work ให้ก็คือตั้งแต่แรกเลยคือแก้กันมาตั้งแต่ draft แรกถึง draft สุดท้ายก็คือพี่ส้อยพี่สอนอยู่ด้วยแล้วพี่สอนก็คือช่วยแนะนำแบบเยอะมากๆแบบเราควร add อะไรลดอะไรแล้วก็แบบrepresent ตัวเองมากขึ้นเกี่ยวกับพอร์ตถ้าไม่ได้พี่ส้อยพี่สอนช่วยก็คงไม่ออกมาเป็นพอร์ตที่เนยยืนทุกวันต่อไปก็คือเรื่องของอินเทอร์วิวเราเตรียมตัวอินเทอร์วิวตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือเราเตรียมไปเลยล่วงหน้าเราสัมตอนมกราใช่ไหมเราเริ่มเรียนตั้งแต่ประมาณธันวาหรือแล้วเราก็ฝึกมาตั้งแต่นั้นเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการอินเทอร์วิวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบต้องฝึกฝนมากๆเลยเพราะว่าเราต้องไปพูดต่อหน้ากรรมการแล้วเราก็มีโอกาสเดียวที่เราจะทำอย่างนั้นเราก็ควรจะทำให้ดีที่สุดซึ่งในส่วนของอินเทอร์วิวเนี่ยเราเลือกเรียนกับพี่ส้อยพี่สอนเหมือนเดิมก็อินเทอร์วิวเราเรียนเป็นคลาสอินเทอร์วิวของ LBL กับพี่ส้อยพี่สอนเลยก็เรียนเป็นกลุ่มได้แชร์ไอเดียกับเพื่อนๆได้ฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆแถมได้ฝึกพูดต่อหน้าเพื่อนๆแล้วก็คุณครูก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์จริงๆเนี่ยเราก็มี mock exam กับพี่ส้อยพี่สอนซึ่งก็คือเหมือนสัมภาษณ์จริงๆเลยกับกรรมการก็ mock interview ก่อนไปสัมภาษณ์จริงเนาะก็คือช่วยมากๆแล้ววันที่เราไปสัมภาษณ์ก็คือจะบอกว่าไม่ตื่นเต้นเลยวันที่เราสัมภาษณ์คือทุกอย่างออกมาได้ดีก็คือผ่านสัมภาษณ์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอมอาร์ต EBA LBL หรือว่า LB ก็คือติดลวด4คณะเพราะว่าเราฝึกอินเทอร์วิวกับพี่ส้อยพี่สอนเลยอีกอย่างนึงก็คือก่อนสัมภาษณ์แล้วก็พี่ส้อยพี่สอนเนี่ยก็มีจัดบูทแคมป์ให้เราไปแบบปลุกไฟกับเพื่อนๆแล้วก็มีพี่ส้อยพี่สอนแล้วก็มีรุ่นพี่มาให้คำแนะนำด้วยบูทแคมป์อันนี้คือสนุกมากมีแบบของกินอร่อยๆแล้วก็แบบได้เจอเพื่อนๆใหม่ๆเยอะเลยแถมพี่ส้อยพี่สอนก็คือพูดซึ้งมากน้ำตาแตกกันช้ำแต่จะบอกว่าแบบมันช่วยจริงๆเหมือนแบบเราได้มาอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่แบบมีแพชชั่นเหมือนเราแบบทุกคนกำลังจะเข้าไปเป็นเด็กจุฬาเด็กธรรมศาสตร์เหมือนเราแนะนำให้ทุกคนแบบเรียนอินเทอร์วิวกับพี่ส้อยพี่สอนแล้วก็ไปบูทแคมป์มากๆเลยอันนี้แบบช่วยได้มากจริงๆเรียนกับพี่ส้อยพี่สอนเนี่ยช่วยพัฒนาอินเทอร์วิวของเรามากๆเลยจากตอนแรกที่เราเป็นศูนย์ถึงเราจะเรียนอินเตอร์มาเนี่ยแต่แบบเราไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเวลาพูดแบบไปอยู่ต่อหน้ากรรมการเยอะๆเนี่ยรวมถึงแบบเราออกมา GED หลายปีแล้วก็ไม่ได้พูดอังกฤษบ่อยๆเนาะเรารู้สึกว่าแบบเรียนกับพี่ส้อยพี่สอนเนี่ยช่วยให้เราแบบรีเฟกต์ตัวเองแล้วก็แบบช่วยให้ทุกอย่างมันเป็นระบบมากขึ้นแบบ introduce yourself by this คณะทำไมต้องเลือกตัวเอง strength weakness อะไรงี้ก็คือพี่ส้อยพี่สอนช่วยให้เราแบบดึงตรงนั้นออกมาให้หมดแล้วก็แบบเตรียมคำพร้อมของเราให้มากๆอยากให้แบบทุกคนคิดถึงแบบที่เราฝึกกันมาตั้งนานนะวันที่เราสัมจริงๆมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีคือเราฝึกมาขนาดนี้แล้วมันเหมือนแบบเป็นประตูด่านสุดท้ายก็เข้าใจว่าแบบมันก็จะมีการเครียดการกดดันเนาะวันที่เราก่อนสัมภาษณ์เราก็ร้องไห้เหมือนกันเพราะเรากลัวมันจะทำออกมาได้ไม่ดีก็อยากให้ทุกคนแบบมั่นใจในตัวเองเยอะๆเพราะว่าเราฝึกมาขนาดนี้แล้วเราผ่าน SAT ผ่าน IELTS ได้3แล้วอะอีกแค่นิดเดียวเราก็ติดแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้อยากให้ทุกคนคิดแบบนี้ไว้ก็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนเรามาพูดในส่วนของวันสัมภาษณ์จริงกันนะประกาศลิสต์สัมภาษณ์ออกมาเราได้เป็น3วันเวลาไม่ชนกันเลยก็วันแรกเป็นวันศุกร์เราได้เป็นคอมอาร์ตวันที่2เป็นคณะ EBA ต้องไปสัมออนไซต์แล้วก็วันที่3เราได้เป็น LBL กับ LB เป็นนิติศาสตร์วันเดียวกันเลยเช้าบ่ายนะคะคะแนนแรกก็คือคอมอาร์ตคอมอาร์ตได้สัมเป็นออนไลน์เนาะเราอะโดนเรียกสัมภาษณ์ก่อนเวลาแล้วก็เข้าไปแบบช็อกๆนิดนึงแต่ว่า
ราจะบอกว่าคอมอาร์ตกรรมการคือสำชิวมากแล้วก็กรรมการใจดีมากแล้วก็คำถามไม่ได้ยากเลยเป็นคำถามแบบ general ทั่วไปเลยอย่างเราก็จะโดนส่วนใหญ่คือเกี่ยวกับพอร์ตนะแล้วก็เป็นเรื่องแบบ general knowledge แบบถามว่าคิดยังไงเกี่ยวกับ inequality บน social media อะไรงี้ตอบไปตามความจริงให้มัน flow แต่ว่าเราก็ต้องมีเหตุผล support คำตอบเราด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบตอบไปแบบลอยๆอยากให้ทุกคนแบบดูตัวเองเยอะๆเพราะว่าคำถามส่วนใหญ่มันจะมาจากพอร์ตเนาะก็เตรียมไปดีๆแต่ว่าไม่ต้องเครียดเลยจริงๆขนาดนี้ตอนสัมคอมอาร์ตเสร็จคือสบายใจมากเอาจริงๆคือแบบสัมเสร็จคือมั่นใจแหละ 90% ว่าแบบยังไงก็น่าจะติดแล้วก็สุดท้ายก็คือติดตัวจริงเลยโอเควันที่2คือ EBA เนาะคณะนี้เราจะบอกว่าเป็นคณะที่เรารู้สึกว่าเรากลัวที่สุดแล้วถามว่าโหดไหมมันก็โหดอยู่แต่ว่าสำหรับเราเนี่ยคือเรายื่นเผื่อๆเนาะรู้สึกแบบกดดันนิดนึงกลัวแบบว่าเข้าไปแล้วแบบตอบไม่ได้อะไรตอนสัมภาษณ์เนี่ยเข้าไปก็จะเป็นกรรมการ2คนเนาะก็คือมีห้องสัมหลายห้องเลยก็คือแล้วแต่ดวงว่าเราจะเจออาจารย์ใจดีหรือว่าอาจารย์ซึ่งอาจารย์ที่เราเจอเนี่ยก็จะตึงๆนิดนึงเป็นอาจารย์ผู้หญิง2คนแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นน่ากลัวขนาดนั้นเข้าไปก็ยิ้มเยอะๆนะคะซึ่งคำถามส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็เกี่ยวกับทำไมถึงอยากเข้าคณะนี้แล้วก็มีคำถามอีคอนนิดหน่อยรวมถึงวัดโอปิเนียนเราถามโอปิเนียนเราว่าแบบสมมติว่าแจกที่ดินให้กับคนยากไร้เนี่ยคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้อะไรอย่างนี้แล้วก็ตอบไปพร้อมกับใช้เหตุผลซัพพอร์ตนะซึ่งเราจะบอกว่าเป็นคณะที่รู้สึกว่า10นาทีผ่านไปไวมากแบบไวมากแบบตอบๆๆๆสัมภาษณ์ EBA เนี่ยคือโหดมากแบบบางคนก็คือตกสัมกันเยอะมากแต่สำหรับเราเนี่ยคือเราติดสำรองเนาะแล้วก็ได้เลื่อนมาเป็นตัวจริงในรอบที่1ค่ะเป็นวันที่3วันสุดท้ายแล้วเป็นวันที่วุ่นวายที่สุดเพราะว่าเราต้องวิ่งท่าพระจันทร์ตอนเช้าแล้วก็จุฬาตอนบ่ายเนาะก็คณะแรกที่เราไปสัมคือ LB เนาะ LB เวลาสัมเนี่ยมันจะเป็นห้องใหญ่ๆแล้วก็แบบเป็นตัวเล็กๆๆๆแบ่งไปนะคะจะบอกว่ากรรมการที่สัมภาษณ์เนี่ยจะมีเป็นรุ่นพี่ด้วยเป็นรุ่นพี่แบบ LB รุ่น1อะไรประมาณนี้ก็คำถามก็คือเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้มีกฎหมายเลยนะ LB อะแล้วก็ตอนสัมภาษณ์เนี่ยก็ไม่มีอะไรกดดันเลยกรรมการก็ถามชิวๆว่าทำไมถึงอยากเข้าคณะนี้คิดว่าภาษาอังกฤษตัวเองดีแค่ไหนหวังอะไรจากคณะนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็ตอบตามความจริงไปคือคำถามพวกนี้คือพี่ชายพี่สอนเตรียมให้เราหมดแล้วก็คือตอบได้แบบโฟลว์มากมาตอบกันในภาคบ่ายเนาะภาคบ่ายก็จะเป็นคณะเอลเบลกรรมการก็คือจะนั่งฝั่งหนึ่งส่วนเราก็คือนั่งคนเดียวอีกฝั่งหนึ่งแล้วคือเราก็ต้องพูดใส่ไมค์วันที่เราไปนะคะเราเจอกรรมการประมาณ 5-6 คนนะคะแต่ถามจริงๆแค่3คนเนาะส่วนฝั่งขวามือเนี่ยก็จะมีเวลาเขาดาวให้นะคะประมาณ8นาทีนะคะกรรมการเขาก็จะไม่ได้ถาม introduce yourself นะคะเขาก็จะถามว่าเรายื่นคณะอะไรไปบ้างบอก process มาอะไรประมาณนี้แล้วก็คำถามส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายเลยเขาก็จะถามว่ามีกฎหมายตัวไหนที่เราสนใจอยู่หรือเปล่าตอนนี้แล้วก็เตรียมไปนะคะอันนี้คือสำคัญมากๆคือเราต้องเตรียมไปให้ดีแล้วเราต้องรู้กฎหมายตัวนั้นแบบลึกๆเลยคืออย่างเราเนี่ยเราเตรียม IP law ไปเขาก็จะถามกลับมาว่าคิดยังไงเกี่ยวกับ ChatGPT งานที่ ChatGPT generate ออกมาเนี่ยคิดว่าใครจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มันจะมีเกี่ยวกับพอร์ตบ้างเล็กน้อยซึ่งอย่างเราเนี่ยเราเขียนไปใน SOP ว่าคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจเนาะเขาก็เอามาถามว่าเนี่ยทำไมพ่อเป็นแรงบันดาลใจอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเราจะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องกฎหมายเนาะให้เตรียมกฎหมายไปเลย1ตัว2ตัวขอให้รู้จริงๆเพราะว่าเราจะโดนถามเยอะมากเขาถามแบบตี้เลยโอเคแต่ว่ามันมีพิกจุดนึงที่เราไปโดนสัมมาเพราะว่าเป็นเด็ก GED เนาะตอนที่เราไปสัมภาษณ์เราก็แบบเพิ่ง16ได้ไม่กี่เดือนคือมันหมดเวลาแล้วตอนนั้นกรรมการแบบไม่ให้เราออกห้องกรรมการถามเราต่อว่าไม่คิดว่าตัวเองเด็กไปหรอแล้วก็แบบช็อกไปนิดนึงแล้วก็ตอบไปว่าเราคิดว่าการที่เราได้มาอยู่จุดนี้ก็แปลว่าเราก็แบบมีความสามารถมีศักยภาพเหมือนคนที่โตกว่าแล้วเราก็ควรที่จะได้รับโอกาสเหมือนคนอื่นอะไรประมาณนี้ส่วนของวันประกาศผลเนาะจะบอกว่าจริงๆคือเราไม่ได้ตื่นเต้นมากเอาจริงๆคือเราแบบมั่นใจในตัวเองในระดับหนึ่งว่าแบบเราทำมาดีขนาดนี้ยังไงเราก็ต้องติดคณะแรกออกมาก็คือคอมอาร์ตก็9โมงเนาะก็ติดcongratulation ติดตัวจริงเลย70คนก็คือเราเป็นหนึ่งในนั้นดีใจโทรหาพ่อโทรหาแม่เป็นพี่สอนพี่ส้อยเนี่ยเป็นคนที่2ที่เราโทรหานอกเหนือจากพ่อแม่ติดแล้วเรารีบพิมพ์ไปเลยหนูติดแล้วนะคะอะไรอย่างงี้พี่ส้อยพี่สอนก็แสดงความยินดีด้วยก็ดีใจมากๆก็คือโล่งอกอะอย่างน้อยก็ติดคอมอาร์ตแหละแล้วก็คณะที่2ที่มาก็เป็น LL Bill เนาะประมาณเที่ยง 10:00 นเที่ยงประมาณนี้ค่ะก็ congratulation ติดตัวจริงเหมือนกันก็โอเคเย่ดีใจติดแล้วก็คณะสุดท้ายนะคะเป็น EBA มาตอน 5:00 นต้องเข้าเว็บไปเช็คไม่มีอีเมลเนาะตอนนั้นเราอยู่กับเพื่อนเรากินข้าวกันอยู่เราก็ติดสำรองจริงๆวันต่อมาก็มีเมลเด้งมาบอกว่าเราได้เลื่อนเป็นตัวจริงแล้วก็ดีใจอย่างน้อยแล้วก็ติด4คณะเลยทั้งหมดที่ยื่นก็ภูมิใจในตัวเองมากๆก็คือถ้าไม่มีพี่ส้อยพี่สอนก็คือคงไม่ได้ติดทั้ง4คณะนี้หรอกค่ะฝากถึงน้องๆที่อยากเข้า LB รุ่นต่อๆไปนะคะก็จะบอกว่าอยากให้ทุกคนสู้ๆตั้งใจเก็บคะแนนตั้งใจฝึกอินเทอร์วิวแล้วก็ตั้งใจทำพอร์ตดีๆนะคะก็
็อยากให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองเยอะๆไม่ต้องไปกลัวสัมภาษณ์อย่าเครียดอย่ากดดันตัวเองเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะคะใครยังสตรัคเกิลเรื่องพอร์ตกับอินเทอร์วิวก็พี่แนะนำให้เรียนกับพี่จ้อยพี่สอนเลยก็คือช่วยได้มากๆเลยนอกจากแบบเรื่องที่แบบทำพอร์ตแล้วเวลาเราเครียดเรากดดันเนี่ยพี่จ้อยพี่สอนก็คือช่วยปลอบใจช่วยดูแลเราแล้วก็ให้คำแนะนำโดยเฉพาะน้องๆ GED เนี่ยพี่จ้อยพี่สอนเนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเราสงสัยอะไรเรามีปัญหาเรื่องพอร์ตเรื่อง creative work เรื่องคะแนนอะไรเงี้ยเราปรึกษาพี่จ้อยพี่สอนได้คือพี่จ้อยพี่สอนแบบยินดีที่จะช่วยมากๆแบบทักไปตอนตีสองก็ตอบก็คือ life saver มากๆก็อยากให้ทุกคนมาเรียนกับพี่จ้อยพี่สอนจริงๆจะบอกว่าดีมากๆอยากบอกพี่จ้อยพี่สอนว่าขอบคุณมากๆสำหรับที่ผ่านมานะคะถ้าหนูไม่มีพี่จ้อยพี่สอนหนูก็คงไม่ได้มานั่งใส่เสื้อจุฬาแบบตอนนี้นะคะมันเป็นความฝันที่แบบใหญ่ที่สุดในอายุ16หนูเลยนะตอนนั้นซึ่งแบบพี่จ้อยพี่สอนก็คือเป็นแบบส่วนใหญ่ๆที่แบบพาให้หนูมาอยู่จุดนี้ได้ต้องขอบคุณความพยายามของตัวเองด้วยที่แบบไม่เคยยอมแพ้ไม่ว่าแบบจะยื่นแล้วคะแนนไม่พออะไรอย่างนี้เราก็ยังแบบคีปอัพแบบลองคิดถึงภาพวันที่เราแบบประกาศผลมาแล้วเราติดเราจะดีใจแค่ไหนก็อยากให้น้องๆคิดตรงนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ใครดูมาจบถึงตรงนี้ก็ฝากไปติดตาม IG NOEYNPSR ด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันน้องๆ LLBel ในคณะนะคะบ๊ายบาย